ได้ถูกดูดขึ้นไปไงไอ้พวกนี้คือเป็นไปตามหลักของแบรนูรีทุกประการจะสังเกตว่าการมีปั๊มน้ำปั๊มน้ำไม่ได้อยู่ตรงแหล่งของน้ำบาดาลแต่อยู่ข้างบนแต่สามารถทำให้น้ำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนได้สงสัยไหมเป็นไม่สงสัยเขาสร้างแรงกดอากาศป่ะครับแล้วก็พุ่งนั่นก็คือปั๊มน้ำเป็นตัวสร้างความดันฮะความดันที่จะสามารถทำให้เกิดอะไรบางอย่างที่น้ำถูกดูดขึ้นไปตามท่อไงดันให้น้ำไปแรงดันน้ำขึ้นมาอาจารย์คำว่าดันเราจะเข้าใจว่าดันจากน้ำมาดันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอยากใช้คำว่าดันใช้คำว่าดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาโดยอะไรโดยปั๊มน้ำปั๊มน้ำแบบเขาดูดน้ำปั๊มน้ำอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่น้ำบาดาลอยู่ข้างล่างถ้าเราปิดปั๊มน้ำหมายความว่าน้ำที่บาดาลไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแน่ๆแต่ถ้าเราเปิดปั๊มน้ำปั๊มน้ำทำงานเมื่อไหร่ปุ๊บน้ำบาดาลที่อยู่เฉยๆเป็นน้ำนิ่งนะก็จะถูกดูดดึงขึ้นมาเนี่ยแหละเป็นไปตามหลักแบรนูรีเพราะว่าปั๊มน้ำมันสร้างอะไรบางอย่างทำให้น้ำถูกดึงมาและนักเรียนมีสิ่งหนึ่งที่คุณตราอยากให้พวกเราลองเล่นสมมติว่ามีหลอดไม่รู้ใครจะสนใจคุณตราแค่กี่คนหลอดตัวนี้จุ่มที่แก้วอยู่แล้วเอาหลอดเล็กๆหน่อยเอาสักประมาณเท่ากับหลอดที่เจาะนมอ่ะโอ้โหดูเรื่องกระเบื้องราวสิ่งที่คุณตราชวนพวกเราคิดคือทำยังไงให้น้ำออกมาออกนอกหลอดได้ดูดูดโดยที่ไม่ใช่การดูดเป่าเพิ่มแรงดันน้ำของข้างอาจารย์แน่นอนชัดเจนคือการดูดเนี่ยมันคือการสร้างความดันอย่างหนึ่งนะการดูดนะแต่เราไม่ดูดแต่เราจะใช้ในการเป่าเป่าหลอดไม่ได้เป่าหลอดให้ล้มสมมตินี่ปากเราเหมือนอีกาเลยพ่นลมเข้าไปก็คือเป่านั่นแหละสิ่งที่ตามมาคืออะไรน้ำออกน้ำก็จะขึ้นไปยังหลอดแล้วออกมาแต่การออกของน้ำนี้ไม่ได้ออกมาในรูปของน้ำพุนะแต่ออกมาในรูปของละอองนึกออกไหมนี่คือหลักของแบรนูรีละอองน้ำลายถ้าอยากจะรู้ก็ต้องใส่สีน้ำไงใส่สีที่น้ำเช่นอาจจะใส่สีแดงก็ได้แล้วเราลองเป่าแรงๆซิเป่าเร็วๆซิโดยที่หลอดตัวนี้ไม่เอ็นเอียงนะเราก็จะพบว่ามันก็จะเป็นละอองของน้ำตรงเนี้ยออกมาที่หลอดทางที่เราไม่ใช้วิธีการดูดนะแล้วอันนี้คือวิธีแบบโบราณ